มากของเบลล่าแบบตอนนี้คือมาอยู่ตอนนั้นมันอยู่บ้านไงแม่กดได้เลยลูกทำอาหารทำโน่นทำนี่ตอนอยู่บ้านมันทำอาหารกินเองสวัสดีทุกคนค่ะพบกับรายการเฟลลี่ค่ะเฟรนด์ของเฟลลี่นะคะวันนี้ได้น้องสุนารักของเรามานั่นก็คือน้องสัน 635.dc ใช่จุด DFC DFC น้องสันนะคะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทำอะไรอยู่ช่วงนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่รังสิตเป็นหลักอยู่กับน้องๆค่ะแล้วก็ถ้างานที่ทำอ่ะสันก็ทำเป็นครีเอทีฟแล้วก็สไตลิสต์แล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าครีเอทีฟนี่ครีเอทีฟเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์แบบเสื้อผ้าหรอหรืออะไรเสื้อผ้าต่างๆแคมเปญถ่ายเทสชูตอะไรหรอเช่นเคยเล่าให้ฟังหน่อยแคมเปญใหญ่ที่เขามาจ้างเช่นหนูเคยทำแคมเปญนึงที่เกี่ยวกับความรักเป็นปัญหาต่อชีวิตมนุษย์ยังไงแต่ว่าออกแบบถ่ายทอดออกมาเป็นแบบวิชวลเป็นแบบแฟชั่นวิชวลแล้วก็เคยทำงานอันที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบว่าขาเทียมใช่อะไรแบบนี้คือทำยังไงหรอก็คือเหมือนเราจะคิดโปรดเขาจะส่งเรื่องมาอย่างไอเรื่องความรักใช่ปะเขาจะส่งโจทย์มาเลยว่าคุณอะคิดว่าปัญหาอะไรที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์แล้วหนูเลือกความรักนั้นหนูคิดว่าหนูทำได้ปะหนูทำได้หนูเคยมีแฟนไหมหนูเคยมีก็เลยทำได้ทำได้ใครที่เป็นแฟนคลับน้องสันนะคะก็จะเห็นน้องสันเนี่ยเขาแต่งตัวเก่งแล้วก็แบบว่าลงอะไรไปเรื่อยไปเปิดแต่มันดูเป็นแบบแฟชั่นน่ะเนาะหลากหลายหลายสไตล์แล้วสไตล์ของเราเนี่ยคืออะไรมีนิยามไหมที่เราแต่งตัว ทุกวันเนี้ยจริงๆหนูไม่มีนิยามเลยพี่ตูนมันแล้วแต่ฟิลแล้วแต่แล้วทำไมต้องแว่นแบบนี้ทำไมต้องกระโปรงยาวคือวินเทจหรืออะไรเอาจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าการแต่งตัวมันจะโชว์ไอดีนิตี้เราบางอย่างแล้วก็แบบอารมณ์เราช่วงนั้นเช่นแบบวันนี้เราอยากดูเป็นสาวดูแบบซ่อนซ่าซ่อนเสียวแต่ดูเรียบร้อยหนูก็จะมีแว่นใส่แจ็คเก็ตที่มันคลุมตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนเราอยากดูเซ็กซี่ใช่ปะเราก็จะใส่บราที่มันมีซิลิโคนที่มันมีฟองน้ำเสริมเคลื่อนใหญ่ให้มันเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าวันไหนอยากบ่อยๆเราก็จะแต่งบ่อยๆหลายอารมณ์แล้วแต่มูดแล้วแต่วันใช่คือจากที่ถามมาเมื่อกี้ดูหนูได้ทำงานใหญ่มากอายุเท่าไหร่หรอตอนนี้หนูอายุ25จะ26ปีเฮ้ยก็ยังเด็กอยู่นะเนี่ยหรอใช่หมายถึงว่าแบบว่าพี่นึกว่าหนูอายุเกือบจะไล่เลี่ยเกือบเท่าพี่เช่นแบบ28 27 29อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ายัง25อันนี้เพิ่งเรียนจบหรือว่าไม่ได้จบหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูเรียนไม่จบแล้วหนูลาออกเล่าให้ฟังหน่อยหนูลาออกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตัวหนูจ่ายค่าเทอมเองใช้จ่ายเองแล้วมันค่าเทอมมันแพงมากเรียนเอกชนหนูเรียน Visual Communication Design คืออะไรอ่ะเกี่ยวกับกราฟิกใช่แล้วเหมือนแบบว่าค่าเทอมมันแพงมาก 79,100 ต่อเทอมใช่เทอมนึงก็3เดือนใช่แล้วแบบเหมือนหนูอ่ะไม่สามารถหมุนเงินทันหลังจากโควิดด้วยเลยขึ้นปี4ก็เลยตัดสินใจออกคือตอนนั้นก็เครียดแบบว่าจะทำยังไงดีแบบระหว่างเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยดีไหมแต่ว่าหนูมาสังเกตแล้วคือหนูทำได้แต่มันเหนื่อยแน่ๆหนูก็เลยแบบว่างั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้ดีไปเลยก็เลยเลือกทำงานแล้วคิดว่าดีไหมก็ดีนะกลางๆแล้วกันแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้บ้างไม่แฮปปี้บ้างถามหน่อยถ้ามีโอกาสจะกลับไปเรียนไหมหรือว่าไม่เป็นไรก็ทำงานแล้วดีกว่าหนูอยากกลับไปเรียนหรอคือมันคือความฝันหนูเลยนะที่จะเป็นกราฟิกไม่ใช่ไม่ใช่หนูเรียนให้จบหรืออะไรหรอใช่หนูเป็นคนตั้งใจเรียนนะเห็นหนูคิดว่ามันสำคัญไหมหนูคิดว่ามันสำคัญหนูคิดว่าหลายอย่างที่มีหนูทุกวันเนี้ยเพราะว่าการศึกษาพี่ตูนเออแต่โชคดีที่เราอ่ะให้พี่พูดนะทุกคนเป็นคนเก่งหมดแหละแต่โชคดีที่หนูมีความสามารถพิเศษในเรื่องของแบบเซนส์หรือด้านแฟชั่นจริงๆคือเราก็ติดตามกันมานานเรารู้จักกันมาเนิ่นนานเข้าใจปะมากๆคือเราก็เห็นพัฒนาการของน้องอ่ะมานานมากวันนี้มีโอกาสที่แบบจะได้มานั่งคุยจริงจังอาจจะถามอะไรลึกนิดนึงได้เลยเนาะเป็นไงบ้างตอนเด็กๆความทรงจำความทรงจำถ้าตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะหนูไม่ได้อยู่กับแม่จะเด็กอยู่กับแม่เลี้ยงบ้านเคยทำงานเปิดบ่อนการพันมันแล้วพ่อก็มีบ้านเล็กบ้านน้อยแม่ก็หนีไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ฝากเราไว้กับแม่เลี้ยงเรียกว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านครอบครัวไหมใช่ตัวแล้วรู้สึกแบบนั้นหรอแล้วตัวเรารู้สึกว่ามันมีปัญหามีเพราะว่าตอนที่หนูอยู่กับบ้านแม่เลี้ยงหนูโดนกระทืบเนาะใครกระทืบก็เป็นลูกของแม่เลี้ยงไงกระทืบแบบเขาจะใช้เรากวาดบ้านถูบ้านแล้วสมัยก่อนมันลูกแม่เลี้ยงอายุเท่าไหร่ไล่เรียกกับหนูถ้าตอนนี้เขาก็จะประมาณ30 28อะไรเงี้ยเขามีหลายคนเขามี3คนลูกแล้ว3คนลุมแต่ว่ามีคนน้องที่อายุน้อยกว่าหนูมีแค่2คนแต่เขาบิ๊กเบิ้มอ่ะ
เขาตัวใหญ่อ่ะเออเขาทำอะไรบ้างคือสมัยก่อนมันจะมีเพวันเอสเพรสโซนแล้วมันก็ต้องสมัยก่อนมันต้องเอาสไลด์บีบแล้วเช็ดแผ่นเอาผ้าเช็ดอ่ะเพื่อให้แผ่นที่มันเป็นรอยอ่ะมันเป็นเหมือนความคิดเด็กอ่ะใช่ปะเขาก็จะบอกว่าให้หนูทำความสะอาดแผ่นเกมทุกวันแล้วมันมีวันนึงที่หนูเหนื่อยมากหนูถอนหายใจลากหนูไปกระทืบหน้าบ้านเลยนั่นหนูทำไงอ่ะก็ไม่ทำไงก็ให้กระทืบแล้วก็ร้องไห้มันทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วตอนนั้นก็คิดว่าแม่ทิ้งด้วยแต่ก็มารู้ที่หลังว่าแม่ไม่ได้ทิ้งจริงๆแม่ส่งเงินให้หนูแบบเดือนละ50,000-60,000แต่มันไม่ส่งถึงหนูแล้วเขาก็เอาหนูไปเรียนโรงเรียนวัดจริงๆแม่หนูต้องการให้หนูเรียนเอกชนถ้ามองในมุมแบบตลกชีวิตเราเหมือนอันนี้นะซินเดอเรลล่าก็จริงแต่ตอนแต่ก่อนเราแมนไงเราบอยเราเอ้ยมีแม่เลี้ยงแล้วก็มีลูกติดที่รุมทำร้ายเราเรามีเงินมีมรดกเราคือซินเดอเรลล่าใช่แต่เราไม่มีเจ้าชายนะตอนนั้นแล้วหาความสุขยังไงตอนเด็กๆวาดรูปชอบวาดรูปหนูชอบวาดรูปหนูชอบดูอนิเมะชอบดูแบบจริงๆหนูสนใจเรื่องแฟชั่นตั้งแต่เด็กเรื่องนี้หนูแทบจะไม่ได้เล่าเลยเล่าสิแต่ว่าก็ดีใจที่จะได้เล่าก็คือเพราะคืออยากให้คนรู้ว่าเรามีมุมอื่นอ่ะคือหนูชอบจุดเริ่มต้นคือมังงะก่อนหนูสนใจในหน้าปกของการ์ตูนมังงะเว็บตูนว่าแบบสมมติว่ามันเกี่ยวกับยมทูตใช่ป่ะในเนื้อเรื่องในหน้ามันจะเกี่ยวกับยมทูตต่อสู้แอคชั่นอะไรต่างๆแต่หน้าปกอ่ะมันจะเป็นตัวละครที่ใส่ชุดธรรมดามันจะใส่ชุดแบบคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปมีผ้าพันคอใส่หูฟังแล้วหนูก็ตกสงสัยว่าทำไมกางเกงมันขาใหญ่อะทำไมเข็มขัดหัวมันใหญ่จังแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเรียกว่าแฟชั่นหรือเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยก็ชอบอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กจนเราเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเราเลยรู้ว่าอ๋อหนูชอบสิ่งนี้ชอบแฟชั่นแล้ววาดรูปอะไรตอนเด็กตอนเด็กก็วาดรูปการ์ตูนมั้งอะก็เป็นมนุษย์ฟิกเกอร์คนอย่างเงี้ยธรรมดาใช่เนี่ยลายเส้นก็คือลายเส้นที่หนูสักนี่แหละไม่ใช่หรอใช่เนี่ยจะเป็นตัวแบบเนี้ยอ๋อหรอใช่น่ารักอ่ะขยับมาช่วงมัธยมขยับมาช่วงมัธยมนี่ก็จะเป็นช่วงที่แบบแม่กลับมารับหนูแล้ว รับหนูไปอยู่ด้วยแล้วช่วงนั้นมันก็ด้วยความดื้อเหมือนมันโดนเก็บกดอ่ะเนาะแบบเราทรมานใจจากตรงนั้นแล้วพอมาอยู่กับแม่ปุ๊บเราก็ค่อนข้างที่จะดื้อรั้นหมายถึงว่าไม่เชื่อฟังแม่แต่ไม่ได้เป็นเด็กเหี้ยนะแต่เป็นคนที่แบบหัวรุนแรงต่อแม่หมายความว่าคือเราไม่มีความไว้ใจกับแม่ปะเพราะเราคิดว่าเขาทิ้งเราไปตั้งแต่เด็กเราเลยแสดงออกมาแบบนั้นใช่หนูชอบคิดว่าไม่เข้าใจแม่ไม่มีทางเข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเราใช่แบบป.1ถึงป.6นานมากนะผ่านไปไหนมาอยู่ๆเข้าม.1จะมาสั่งนู่นสั่งนี่อะไรก็จะเป็นประมาณนั้นแต่แม่ก็ยอมมาตลอดแล้วจุดมาเปลี่ยนตอนไหนจุดมาเปลี่ยนประมาณช่วงม.2 ม.3ยังไงมันเริ่มสัมผัสได้ว่าแม่แบบแม่ซัพพอร์ตหนูทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้ไปเรียนคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ไปเรียนวาดรูปให้ไปอยากทำอะไรทำแสดงว่าเราเป็นคนที่หาคิดไหมว่าหาตัวเองเจอตั้งแต่เด็กแบบวัยหนูคิดว่าหาตัวเองเจอวัยแต่แค่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเจออะเรียกว่าอะไรทั้งนั้นใช่แต่ถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่เมื่อก่อนก็คงคิดว่ามันก็แค่วาดรูปอะแต่หนูไม่อะหนูทำแล้วมันมีความสุขอะแล้วหนูก็คิดได้ว่ามันต้องทำอะไรได้แน่ๆแต่ก่อนก็จะแบบเอามาวาดรองเท้าแล้วเริ่มขยับเอามาสีมาวาดรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าตัวเองใช่ตั้งแต่มัธยมเลยแล้วเพื่อนก็จะสร้างสร้างแบบไอ้มึงวาดตัวเอ็นให้หน่อยนิวบาลานซ์ใส่นิวบาลานซ์ไม่ได้โรงเรียนห้ามวาดตัวเอ็นเลยคือเป็นรองเท้าสีขาวธรรมดาใช่สีขาวดำธรรมดาเลยที่เอาวาดตัวเอ็นเอ็นแค่นั้นให้หมดนิวบาลานซ์20บาทเลยวาดไปซื้ออะไรน่ารักแล้วเพื่อนชอบไหมชอบนะหนูโชคดีตรงที่หนูมีเพื่อนดีมาตลอดตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเลยไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงหนูจะเป็นไปในทิศทางไหนก็คนก็รับได้หมดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงอะไรยากมากที่สุดหนูว่าคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องมุมมองทางเพศแล้วก็เพศวิถีของตัวเองการคัมเอาท์ออกมาเป็นยังไงมันค่อยๆขยับพี่ตูนคือหนูอ่ะมันจะมีคนที่ไม่เข้าใจก็ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าเชื่อหน่อยเพราะหนูเป็นตัวเองไงคือคนไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจแบบเขาไม่เข้าใจตรงที่เขาจะชอบคิดว่าหนูเป็นในแบบที่เขาคิดไม่มีทางที่จะเป็นมาเป็นตุ๊บทีเดียวหรอกมันต้องเป็นเกมมาก่อนเฮ้ยอะไรแบบนี้เหมือนมันต้องขยับสิหนูไม่คือหนูเป็นผู้ชายแล้วหนูอยากเป็นผู้หญิงเลยเป็นแบบนั้นแต่ว่าถามว่ามันมีเลเวลค่อยๆขยับมันมีแต่หนูไม่ได้เป็นเกย์มาก่อนไม่ได้จู่ๆแบบเอ๊ะลองคบเกย์ไม่มีชอบผู้ชายเลยมันเกิดจากอะไรเราไปดูอะไรมามัน
มันเกิดจากอะไรหรอมันเกิดมาจากแบบหนูมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยนะแล้วพอหลังจากที่เรามีแฟนเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็มีผู้ชายเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาเลสเปกในตัวเรามากกว่าผู้หญิงอะเข้ามาชื่นชอบผลงานเราใช่ผลงานตัวตนจริงๆเราเข้ามาเยินยอเราถ้าเรารู้สึกว่าน่ารักจังอะไรฟิลนี้มันก็เริ่มมีความรู้สึกอบอุ่นแต่ตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกปฏิเสธอะไม่ใช่มันน่าอายอะตอนนั้นนะคิดรู้สึกว่าไม่น่าใช่กูไม่น่าจะเป็นในเวนั้นอะไรเงี้ยห่วงภาพลักษณ์ตัวเองอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจนแบบมันก็ค่อยๆขยับเข้ามาจนแบบหนูไปชื่นชอบคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าโอเคคือชอบจนขั้นเก็บไปฝันอ่ะขอถามได้ไหมเราไปชอบอะไรที่ในตัวเขาหนูชอบตรงที่แบบมันพูดคุยกันได้แบบไม่ต้องมานั่งห่วงอะไรที่ไม่ควรห่วงกับพี่ตูนเช่นแบบเอาหรอกินข้าวว่าเออได้กินมันดูง่ายไปหมดอ่ะมันดูแบบลงล็อกไปหมดมันดูเข้ากับเราอะไรเงี้ยใช่มันไม่ต้องมาแบบอันนี้ผู้หญิงที่เราเจอเอออะไรแบบนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่เคยเทคแคร์คนมาก่อนจนเราเหนื่อยละเราอยากโดนเทคแคร์บ้างเพราะว่าเรื่องของตอนเด็กๆเราเคยถูกกระทำมามากมายก็มีส่วนนะหนูไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่หนูคิดว่าอาจจะมีส่วนสังคมตอนนี้เป็นไงบ้างกลุ่มเพื่อนหนูก็ว่ากลางๆนะดีแบบนิ่งๆไม่ได้แบบหวือหวามากด้วยความที่คนรอบตัวพี่ตูนก็น่าจะเห็นเพื่อนๆพี่ๆหนูใช่ป่ะล่ะพี่ตูนก็รู้จักเขาโตอ่ะมันก็จะไม่หวือหวามากส่วนแต่ว่ามันจะมีความแบบสนุกตรงที่แบบมีเด็กๆน้องๆรุ่นน้องต่างๆเข้ามาใช่ขอไปโทรศัพท์ก่อนค่ะได้ครับเสียงเข้าอยากเข้ามาอยู่ในกลุ่มงั้นพี่ขอถามเทคนิคคือเด็กหลายๆคนน่ะก็อยากจะเป็นแบบหนูแหละหมายถึงว่ามีความเก๋มีสไตล์เป็นของตัวเองหรือว่าอยากคัมเอาออกมาได้อย่างกล้าหาญ ใช่ไหมหรือมีกลุ่มเพื่อนปิดยังเฮ้ย คือว่าปิดแล้วนะฮัลโหลค่ะไม่ว่างจ้ากูถามว่านะ อ่ะเด็กๆหลายๆคนก็เห็นมึงเป็นแบบว่าไอดอลต้องใช้คำนี้คืออยากคัมเอาได้เก่งเหมือนหนูอยากเป็นหาอะไรเจอได้ง่ายเหมือนหนูอยากมีกลุ่มเพื่อนเหมือนหนูหรืออยากทำงานได้เหมือนหนูมีทริคไหมหรืออะไรหรือแนวทางการใช้ชีวิตของน้องๆรุ่นใหม่หนูว่าทริคคือทำในสิ่งที่อยากทำไปก่อนระยะเวลามันต้องใช้ทุกหนูสำหรับหนูนะทุกเรื่องไม่ต้องใช้เวลาจริงๆอ่ะพี่ตูนมันต้องเทคไทม์ถ้าคุณให้ระยะเวลากับมันคุณจะรู้ว่าคุณชอบอะไรเว้ยพี่ตูนทำไปเลยสมมติว่าอยากวาดรูปวาดอยากเย็บผ้าเย็บอยากทำกราฟิกทำอยากทำ 3D ทำอยากเรียนทำผมทำอยากเรียนสักทำคือพอมันจะระยะเวลามันจะเป็นตัวบอกเองว่าเราอยู่กับสิ่งนั้นได้จริงไหมเพราะสำหรับหนูอะชอบอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันมีหลายอย่างที่หนูชอบหนูไม่ชอบแค่แฟชั่นอย่างเดียวหนูชอบร้องเพลงชอบดนตรีแต่เราอยู่กับมันไม่ได้ตลอดอะเท่ากับแฟชั่นหรือศิลปะเพราะอะไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เราชอบเหล่านั้นไม่ได้อะเช่นอย่างเรื่องร้องเพลงเนี้ยก็จะมันในส่วนของแบบเสียงของเราอะไรต่างๆของเราอะไรแต่เมื่อก่อนน้องเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากคือไปร้องตามร้านหรือตลาดนะใช่ร้านเปิดโฟกซองวงเพื่อนเออทำไมถึงหยุดไปเพราะเราไม่มีทีมหรืออะไรไม่มีทีมด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ละมั้งแต่ยังชอบอยู่แต่แค่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ละมั้งอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากทำนะคิดว่าเสียเวลาไหมไม่เสีย เนี่ยปัจจุบันมันก็เลยทำให้หนูก็ยังชอบศิลปะทุกแขนงดนตรีมันก็คือหนึ่งในนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างที่พี่ตูนถามว่ามีทริคอะไรสำหรับเด็กๆนอกจากเทไทม์แล้วก็ทำอะไรในสิ่งที่ชอบแล้วใช่ป่ะพี่ตูนหนูคิดว่าสังคมกับการศึกษาไม่ค่อยสำคัญจริงๆอ่ะแบบสังคมกับการศึกษามันหล่อหลอมคนนะพี่ตูนให้เราเข้าถึงเข้าใจมันอ่ะสำหรับคนที่เขาไม่ได้มีกำลังในการเรียนแพงๆหรือไปเรียนต่างประเทศใช่ป่ะเขาต้องอีดูเคทตัวเองสำหรับหนูอ่ะเสพเท่าเสพในสิ่งที่ควรจะเสพหนูว่ามันช่วยเยอะมากแล้วช่วงนี้ล่ะทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็งานก็อย่างที่บอกไปแล้วก็ไม่ได้ข่าวว่าทำอะไรดูสิคือหนูอะทำแบรนด์แบรนด์คือเป็นแบรนด์อะไรคือเสื้อผ้าอยู่ว่าวางเลยหรือไม่ไม่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มันแบบเหมือนเสื้อผ้าออกมาจากใต้ดินหน่อยอ่ะมีความกระโดดมีความกระโดดกระโดดแต่ว่าไม่ได้แบบพังจ๋าล็อกจ๋าอะไรเงี้ยคือมันหนูตั้งใจใส่ความแบบเหมือนอลละเวงเข้าไปในแบรนด์คืออะไรอะไรคือเขาก็อลละเวงความเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยลงไปในแบรนด์มีตัวอย่างมาให้ดูไหมคะวันนี้มีค่ะแต่อันนี้มันเป็นคอลเลคชันแรกที่ทำออกมาดังเล่าให้ฟังหน่อยอยากดูเป็นแบบเข็มกลัดว้าวใช่เป็นมือคงไม่มีใครคิดถึงว่าจะทำเข็มกลัดขายนอกจากศิลปินทำเข็มกลัดขายเข้าใจปะทำไมถึงทำเข็มกลัดขาย
หนูด้วยงบประมาณก่อนอย่างแรกแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าหาเงินทำทุนหาเงินทำทุนด้วยงบประมาณก่อนอย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองหนูรู้สึกว่าเข็มกัดน่าจะเป็นสิ่งที่คนน่าจะทิ้งยากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแบบมันดูติดกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้อะไรประมาณนั้นคือเหมือนว่าพอเราซื้อไปแล้วเราติดแล้วอ่ะมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ค่อยเอาออกไปไหนหรอกใช่หรือแบบว่าสมมติติดเสื้อใช่ปะไม่ชอบเสื้อตัวนี้แกะออกไปติดตัวอื่นมันเป็นแบบนั้นเล่าอินสปิเรชันให้ฟังอินสปิเรชันของหนูคืออย่างที่บอกอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นเนี้ยแต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักเลยอ่ะคือเป็นตัวเลขเพราะคือหนูได้คุยกับพี่คนนึงอ่ะเล่าเลยพี่เทนเทนอ่ะแล้วคือพี่เทนเทนเขาทำแบรนด์เหมือนกันเนาะแล้วแบรนด์ของเขาที่ออกมาแต่ละคออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอธิบายด้วยตัวเลขกับพี่ตูน 1.2 2.3 เนี่ยแล้วเขาเคยพูดออกมาว่ามันค่อนข้างอิมแพคกับหนูอ่ะเขาบอกว่าสำหรับเขาอ่ะตัวเลขมันไม่มีเพศเว้ยไม่ได้มีใครบอกว่าเลข1คือผู้หญิงเลข2คือผู้ชายอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนพวกสีเชฟรูปทรงที่คนคอยบอกว่าสีชมพูดูเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยตัวเลขไม่มีเพศหนูก็เลยทำในตัวเลขดีจังเลยแอบใบให้หน่อยได้ไหมว่าต่อไปจะทำอะไรหนูต่อไปหนูจะทำเกี่ยวกับแบบเครื่องแต่งกายแล้วใช่แต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแล้วกันรอติดตามดีกว่าแต่ไม่รีบก็จะเริ่มผลิตอะเดือนหน้าแล้วตอนนี้ขายหมดยังหมดแล้วค่ะชื่อแบรนด์อะไรบอกได้ไหม Angel Sister Angel Sister กางเกงนางฟ้าคืออะไร ที่มามันมาจากคืออีเนี่ยเวลาตั้งชื่ออะไรมันน่าฟังเข้าใจปะมันดูมีที่มาที่ไปอะที่มามันมาจากหนูเนี่ยเป็นคนชอบวาดรูปตัดเย็บทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพี่ตูนแล้วหนูรู้สึกว่าทุกการทำของหนูไม่ว่าจะวาดรูปนะสักอะไรก็ตามเย็บผ้านะใช้กรรไกรหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ากรรไกรมันไม่ได้ตัดได้อย่างเดียวอ่ะมันสรรสร้างได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเรารู้สึกว่าอยากอะไรอีกคำหนึ่งที่มันง่ายๆสวยๆมาก็ Angel ดีกว่า Angel Sister กรรไกรนางฟ้าแบบจะตัดจะสร้างจะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็ไปติดตามได้ที่ Instagram Angel Sister นะคะแฮปปี้ไหมงานนี้ที่ทำอยู่แฮปปี้หนูรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างมีที่มีความเป็นเรามากใช่ออกมาเลยพูดถึงแฟชั่นมาก็เยอะแล้ว วันนี้พี่ให้น้องนำของรักที่เกี่ยวกับแฟชั่นมาด้วย2ชิ้นพร้อมเราเอามาหรือเปล่าคะเอามาจ้าได้ขอดูชิ้นแรกอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นแว่นตาว้าวเห็นเลยตรงนี้ใช่เพราะว่าแต่จริงๆอ่ะรูปใน Instagram หนูใส่แว่นตาบ่อยมากต้องตรงนี้เท่านั้นปะก็จะเป็นทรงๆคล้ายๆนี้หนูไม่ชอบทรงที่มันแบบอะไรเกินไปหรือถ้ามันจะใหญ่ก็ต้องแปลกไปเลยชอบแบบนั้นชอบงานที่มันมีดีไซน์เล่าให้ฟังหน่อยทำไมต้องแว่นตาหนูชอบแว่นตาเพราะว่าแบบหนูรู้สึกใส่แล้วหนูดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะแปลกไหมไม่แปลกแต่ทำไมต้องคิดว่าเพราะแว่นตาไม่รู้ว่าเพราะว่าพอแล้วถามหน่อยถ้าวันไหนที่เราใส่กระโปรงแล้วเราไม่ใส่แว่นตาหนูก็จะรู้สึกว่ามันยังแบบยังขาดอะไรไปมันดูบอยๆมันดูแบบลุยๆหนูว่าแต่พอใส่แว่นตาแล้วมันดูเหมือนแบบซอฟต์นี่มันดูซอฟต์มันดูเหมือนเป็นคนใจดีมากขึ้นเรียบร้อยมากขึ้นอ่ะแว่นตาก็เป็นมุมมองอีกใช่ชิ้นที่2ก็เป็นอ็อกเซสซอรี่ต่างๆใช่คือ หนูไม่รู้ว่าพี่ตูนสังเกตมั้ยแต่ถ้าเจอหนูทุกรอบหนูจะใส่ใช่ใช่อ็อกเซสซอรี่หลายๆอย่างจริงๆอ็อกเซสซอรี่แบบหนูเอาไปใส่กับหลายอย่างถ้าขอมืออะไรเงี้ยใช่อ็อกเซสซอรี่ก็เป็นสิ่งนึงที่หนูรู้สึกว่าหนูขาดไม่ได้โดยเฉพาะพวกแหวนมากกว่าสร้อยอีกพี่เป็นคนที่ใส่แหวนแล้วรำคาญหนูชอบใส่เพราะว่าคิดเองคนเดียวนะ รู้สึกพอใส่ปุ๊บอะจากนิ้วที่มันทุเรศอะมันดูสวยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นิ้วมันทุเรศตรงไหนหรอไม่หนูรู้สึกว่าหนูนิ้วสั้นอ่ะอ๋อใช่ให้มันดูเต็มอย่างนี้หรอใช่แล้วไอ้พวกอะไรอย่างนี้หาซื้อที่ไหนอ่ะก็เป็น second hand มือสองทั่วไปที่ไหนคะ Instagram แล้วก็ตามตลาดมือสองแล้วเป็นคนชอบช้อปปิ้งไหมชอบถ้าอาทิตย์นึงอ่ะสามารถช้อปได้ทั้งอาทิตย์เลยไหมไม่ขนาดนั้นอ่ะยังไงเพราะว่า หนึ่งเปลืองเงินคือเห็นอย่างเงี้ยเป็นคนหมายถึงว่านอนอยู่ในบ้านแล้วอันนี้ก็ด้วยนะนับด้วยนะอ๋อถ้านับเรื่องในอินสตาแกรมอ่ะก็มีเลือกแต่เราจะเซฟไว้แล้วเราก็จะแบ่งว่าโอเคเซฟไว้เดือนหน้าเจอกัน อะไรแบบนี้มากกว่าแต่จะไม่ได้แบบช็อปตลอดแต่เป็นคนชอบหาแหละไอเทมใช่หนูชอบงานที่มันมีดีไซน์อ่ะหนูอาจจะเป็นคนมีดวงไม่มีมั้งยังไงเล่าดิเรื่องการเลือกของเลยนะแบบสมมติว่าถ้าไปกัน10คนเนี่ยหนูมักจะได้แบบสายตามันจะปึ้งไปเห็นเลยอ่ะว่าอันนี้ต้องหยิบแล้วเพื่อนก็อยากได้แล้วมันก็จะเป็นแบบคุยหลายๆคนชอบอะไรประมาณนั้นหรือกูต้องไปช้อปปิ้งกับมึงสักครั้งก็ลองน่าสนใจนะ เพราะว่าหนูมีที่แนะนำที่แบบเป็นทั้งแบบออนไลน์เราก็รู้กันอยู่แล้วแบบ เราก็หากันเองได้แต่หมายถึงว่าที่มัน walk in เดินเข้าไปช้อปแบบนี้แบบเลิศเลยเหรอพี่ตูน
รองเท้าในกรุงเทพอ่ะเอ้ยหยิบมาดูหน่อยคือกูเห็นมาแล้วว่ามึงอ่ะใส่รองเท้ามาสวยมากคือมันมีรองเท้าหลายคู่นะที่หนูซื้อมาจากตลาดอันนี้เป็นการคัสตอมเองปะไม่ค่ะไม่ทั้งหมดหมายถึงว่าไอ้พวกเอาใช่เอาแอคเซสซอรี่มาติดแต่มันหลุดไปหลายอันแล้วร่วงหรอจริงๆใส่เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้พี่ตูนสวยอ่ะแต่เท้าใหญ่เหมือนกันเนาะไม่หนูเท้าเล็กหนูเท้า39แต่ว่าหนูอ้าวเท้าพี่นี่นั่นอ่ะพี่ตูนแล้วทำไมถึงใส่ใหญ่อ่ะพี่ตูนดูไม่รู้ว่าหนูชอบดูดิเวลามันใส่ใหญ่แล้วรู้สึกน่ารักอะมันใหญ่ไปไหมมันไม่ล้มหรอไม่ล้มแต่ก็น่ารักจริงใส่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้คือยังไงราคาเท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึ่งไปแป๊บนึงนะพี่ตูนร้อยหนึ่งเท่านั้นโคตรเลิศคือทำได้ไงอะร้อยหนึ่งมีแรงเหรอมีพี่ตูนสั่งนะถ้าพี่ตูนไปนะยิ้มหน้าบานเลยคือจริงคือกูได้มาหลายอย่างเลยดิน่าจะหลายอย่างแล้วคือกูเป็นคนที่แบบหาของถูกเก๋ๆไม่เป็นอ่ะคือหนึ่งพี่ตูมีเงินด้วยอย่างแรกมาปัจจัยหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้บีบบังคับให้เรารู้สึกว่าแบบต้องพยายามแบบร้อยหนึ่งแล้วกันเพราะมันอาจจะเป็นแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไร 2,000 มันคุ้มค่ากับการลงทุนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบนั้นแต่หนูไม่ไงหนูแบบอันนี้เรียกว่าคนเก่งเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นรู้ป่ะหนูเป็นคนเห็นแก่เงินเนาะก็ดีไงแต่ไม่ได้เห็นแกนนแบบเห็นแกตัวแบบสูงพี่ตูนเป็นเพื่อนรักหนูมากเราต้องการจะยืมเงินหนูไม่ให้ไม่หนูเป็นคนให้อะไรแบบนั้นแต่ว่าเห็นแกเงินในที่นี้หนูคือหนูชอบหาขอยืมใหญ่เลยทีนี้ชอบหาชอบแบบต้องมีต้องได้ต้องแบบอยากมีงานอยากมีเงินอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นดีแล้วก็ถือว่าเป็นแบบความเติบโตอ่ะเข้าใจเหนื่อยไหมก็เหนื่อยบ้างอ่ะพี่ตูนเพราะว่าแต่เป็นงานที่เรารักนี่ก็เป็นงานที่เรารักแต่บางทีมันก็เหนื่อยนะสิ่งที่เรารักอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกคนเดียวมันมีหลายหนูถูกจากคนที่ทำงานสายเดียวกันเยอะนะหรอถ้าไม่นับเพื่อนๆหนูเขาไม่ทำหรอกแต่ว่าแบบจำคำได้ไหมที่เขาเคยพูดเขาเคยพูดว่าแบบอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆแนวเนี้ยนะบ้าๆบอๆนานแล้ว 2-3 ปีแบบคนที่โตๆกว่าโตแล้วมันก็รู้สึกจึกใจอ่ะมันแบบเพราะมันเป็นการทำงานอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาอาวุโสกว่าเรารู้สึกว่าวิริยะจริงๆเราเขาแบบมองเห็นจุดบกพร่องของเราขนาดนั้นเลยหรอไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าทุกหลายๆอย่างมันหักล้างมาสักพักนึงเพราะว่าหนูอ่ะส่วนใหญ่คนที่จ้างงานหนูเป็นต่างชาติแบบตูนใช่แล้วแบบเขาลบในไอเดนติตี้หนูเขาลบในความเป็นเราเขาลบในลายเซ็นของเราบางอย่างมากกว่าอายุมากกว่าเพศวิถีที่หนูเป็นอะไรเงี้ยเขาเคารพมุมมองในการทำงานหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่หนูชอบมันก็ยังมีคนที่เห็นค่าตรงนี้แล้วมันสร้างประโยชน์ได้เหมือนกันทั้งกับตัวเองแล้วก็กับอย่างอื่นคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากไปทำงานที่ต่างประเทศไหมอยากเคยมีแบรนด์หนึ่งคนหนึ่งศิลปินคนหนึ่งติดต่อมาจากนิวยอร์กแล้วเขาติดต่อทักแชทหนูมาแล้วก็พูดกันประมาณว่าเนี่ยฉันจะมีถ่ายงานอันนี้อยากให้คุณมาร่วมโปรเจกต์แล้วก็ร่วมกับนางแบบคนหนึ่งที่หนูชอบเป็นนางแบบผิวดำทีนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยเจอกันวันที่15เดือนมกรานะทำที่ไหนนะที่ตูนฟังก่อนฟังนะเจอกันวันที่15มกราหนูก็ว่าแปลกๆแต่ทำไมไม่นัดสถานที่พอส่งสตอรี่บอร์ดมาปุ๊บนิวยอร์กเขาคิดว่าหนูอยู่ต่างประเทศค่ะเขาคิดว่าเราไม่ได้อยู่ไทยหนูก็เลยว่าไม่ได้ฉันไปไม่ได้แบบแล้วเขาติดต่อมาประมาณวันที่12แล้วอีก3วันแล้วมีเงินละมั้งนิวยอร์ก200บาทละมั้งรถไฟตู้นอนไปได้ติแต่ต้องพูดหรือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนาะโคตรดีพี่ตูนเราเป็นอย่างเงี้ย 3-4 งานแล้วที่หนูไม่ได้ไปอ่ะหนูไม่มีเงินเสียดายเนาะเสียดายเพราะฉะนั้นเก็บเงินทำงานเก็บเงินแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปก็ขอให้น้องได้ไปจริงๆขอบคุณค่ะถึงช่วงสุดท้ายละเพลงฮิตสุดฮอตน่ารอสุดรักพูดไปเรื่อยให้เอาเพลงเตรียมเพลงมา3เพลงพร้อมร้องให้ฟังหน่อยช่วงนี้ติดเพลงอะไรบ้างหนูมีเพลงหนึ่งชื่อ Rockstar Rockstar ของ Hive Hive It don't matter what they say They don't know me ชอบมากวงไทยหรืออะไรคะเป็นแบบอินดี้ป๊อปของไทยศิลปินไทยแต่ไม่ใช่เพลงไทยอ่ะเป็นเพลงสากลเป็นศิลปินไทยใช่ชอบมากเป็นเนื้อหายังไงเนื้อหามันเกี่ยวกับแบบว่าฉันไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะมองยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักฉันอะไรทำไมถึงชอบวายดนตรีเพลงมันแบบฟังแล้วกระปี้กระเป๋าจะเปิดฟังตอนไหนหนูชอบจะเปิดฟังตอนอาบน้ำแล้วก็ตอนแต่งตัว มันจะได้แบบว่าส่งมูดความมั่นใจออกไปนอกบ้านใช่แล้วมันไม่ได้เป็นความมั่นใจแบบเฟียสแบบพี่ตูนมันเป็นความมั่นใจแบบกระฉับกระเฉงแบบรอยยิ้มอะไรอ่ะเพลงที่สองค่ะเพลงที่สองคือ Cigarette at Night ของ Sea DogNever had enough
เป็นศิลปินไทยเหมือนกันที่ทำเพลงสากลเป็นอินดี้มันเกี่ยวกับแบบว่าเล่าเรื่องแบบสูบบุหรี่ตอนกลางคืนมองตาคุณแล้วคุณรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเพลงรักใช่เป็นฟิลเพลงรักกึ่งอกหักละมั้งแล้วแต่คนตีเพลงนี้ใครส่งให้หรือเปล่าไม่หนูฟังเองเพราะว่ามันเป็นเพลงของคนที่หนูรู้จักใช่แล้วหนูก็แบบเฮ้ยมันดันทำออกมาดีก็เลยชอบอันนี้จะเปิดฟังตอนกลางคืนหนูเป็นคนก่อนนอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าหนูเป็นคนชอบสูบบุหรี่แบบตอนคืนสูบบุหรี่เนี่ยใช่จะฟังมันก็ได้ให้มูดไปใช่เพลงที่3ค่ะ505ของไทยของ Arctic Monkeys สากลใช่อันนี้สากลเป็นวงที่แบบน่ารักเป็นแล้วก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่แบบไม่ได้หวานมากแต่ก็มันฟังแล้วแบบตีความไปทางหวานได้อะใช่เพราะวันนี้ได้รู้จักน้องซันเยอะมากเรื่องของความแบบว่าการคัมเอาท์ตัวเองออกมาหรือว่าชีวิตแบบปูมหลังต่างๆที่แบบไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนไม่ได้เล่าเพราะว่าเรื่องมันเหมือนนิทานอะแต่มันคือชีวิตจริงอะก็เราพูดออกมามึงมีคนที่แบบชีวิตหนักกว่ามึงเยอะคนละบนโลกใบนี้มันมีเยอะมากแต่พอเราได้พูดอะคนที่ฟังบางคนเขาจะแบบว่ามันมีจริงหรอเป็นไปได้ไงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนเรามันเกิดมาคนละครอบครัวมันไม่เหมือนกันเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าเขาจะโตมาแบบไหนแต่เราโตมาได้ขนาดนี้ถือว่าเราเก่งมากเพราะเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากวันนี้ขอกอดหนึ่งทีกอดอุ้ยบ่อยมากบ่อยมากวันนี้ได้แบบคือชวนตั้งแต่ทำรายการนี้ EP 1อ่ะชวนซานบอกซานมาออกรายการพี่หน่อยอยากให้แบบมาเล่านู่นนั่นนี่ต่างๆวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาอยู่ในรายการพี่นะจริงๆอะแอบกลัวกลัวอะไรซะเพราะว่าเราไม่ได้มีคนชื่นชอบเราไม่ได้ทำสายคอนเทนต์นะพี่ตูนคือต้องบอกว่ารายการเนี้ยพี่จะบอกว่าไม่ได้อยากได้คนดังหรือคนที่มียอด follow อะไรมากมายแต่ว่าแต่เรารู้จักในโซเชียลกันนั่นแหละแต่แค่อยากเอาเด็กรุ่นใหม่ความคิดรุ่นใหม่ที่มาใส่ในรายการแล้วให้คนได้ดูกูไม่อยากแก่ด้วยแหละกูอยากก็หนูว่ามันช่วยนะพี่ตูนยังไงครับอย่างหนูเนี่ย25-26ใช่ปะยังแบบยังคบกับน้องๆใช่แล้วมันรู้สึกทำให้เรามีไฟนะพี่ตูนมันทำให้เราไม่เอากับเรื่องบางเรื่องใช่กูเลยรู้สึกว่าอ๋อถ้ากูแก่ไป50เงี้ยกูก็จะมีเพื่อน20เออมันเลิศนะเว้ยแล้วอย่างคือการมีเพื่อนเด็กอ่ะเออคือเราจะได้แบบอะไรคะมีบางทีเราอาจจะได้แบบแวะไปมีความรักกับเด็กวัยรุ่นเพื่อกระปี้กระเป๋าหัวใจด้วยมั้ยอันไหนก็จะเข้าอันนี้เดี๋ยวต้องขอทริคน้องสันอีกทีได้ไว้เจอกันรายการหน้าไวรุ่นสยามอุ๊ยน่าสนใจนะคือตั้งมาได้เลยเพราะว่าย้อนกลับไปคำแรกที่พูดคือต้องการเงินค่าเป็นคนเพื่อจะไปทำแบรนด์ต่อขอให้เป็นนางฟันค่ะไม่ยากไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮะI'm never gonna